กี้นั่งรถไฟลงแล้วลงอีกกว่าจะมาถึงได้อะไรของมันเดี๋ยวหกจนได้ดูสร้างปูซะก่อนและนี่ก็คือห้องดอกไม้นะครับนี่คือโดนัลด์ดักนะครับไหนหนาวไหมหนาวไหมมาครับรอบนี้ญี่ปุ่นกับเรานะครับรอบนี้เราจะพักกันที่อัปป้าโฮเทลชินจูกุเกียวเอ็นมาเอ็ด6วันเลยนะครับก็มารับลมหนาวช่วงมกรากันรอบนี้ที่แรกของเรานะครับคาสึคิจินะครับตลาดปลากินนี่นะครับและนี่คือมื้อแรกของเรานะครับจัดเต็มเลยทีเดียว2ถาดกันเลยทีเดียวนะครับกำแบบมาแบบร้อนๆเลยอ่ะฟินฟินแบบมีความร้อนแบบแต่มันไม่ต้องจิ้มอะไรนะต้อนรับทุกคนครับอันนี้คืออะไรป๊อปคอร์นกับเมลอนอ่ะกินลองกินสิเป็นไงหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเห็นเมลอนป่าวหวานเจี๊ยบอะไรของมันเดี๋ยวหกจนได้เมลอนไงเฮียไม่รู้จักเมลอนนี่ชื่อเมนะครับแล้วก็ดูซากปูซะก่อนเราก็จะไปทีมแลบกันต่อตอนแรกว่าจะนั่งอูเบอร์นะแต่มันอีซี่เกินไปนั่งได้5คนไงมีอยู่6คนบวกชิริวอีก1เป็น7ก็เลยจะลองไปนั่งรถเมล์อันนี้คือรถเข็นใหม่ชิริวนะครับติดมากเรียบร้อยนะครับประหยัดไปได้พันกว่าเยนโอ้ยร้านแนวดีว่ะเด็กคนนี้จะนอนไหมนี่ทีมแลบแพนเน็ตนะครับเป็นอะไรที่ว้าวมากการอาร์ตอย่างเงี้ยชอบมากเลยเห็นทีมแลบที่ไหนเข้าแม่งทุกที่เลยแต่ก็มีคนบอกว่าแบบไม่ชอบเหมือนกันเพราะว่าน้ำบางทีแบบเขาแพ้หรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนนะครับใครไม่ชอบผมชอบนะครับ Water Area นะครับตรงนี้และแล้วเราก็พบกับน้ำตกนะครับโอ้นี่ครับน้ำตกของเราโอ้ชอบมากเลยดูไฟแบบโอ้โหยังสวยอ่ะหมุนเดลิวใส่แพมเพิร์สลงไปจุ่มแล้วครับเป็นกิมมิคของทีมแบบแพลเน็ตเลยนะครับที่เป็นลุยน้ำแบบนี้นะครับคนไทยที่ว่าลุยน้ำท่วมกันบ่อยนะครับแค่นี้สบายมากๆอันนี้เป็นดินแดนลูกโป่งนะครับรอบข้างเราเนี่ยเป็นลูกโป่งเยอะแยะไปหมดนะโอ้เป็นไงสวยเลยนะ และนี่ก็คือห้องดอกไม้นะครับโอ้โหห้องมันจะหมุนไปเรื่อยๆที่เห็นลอยๆไปมาคือมันหมุนรอบตัวเรานะครับลองกล้องมือถือถ่ายนะยังไม่สวยเท่าไอออสโม3นี่เลยนะนี่นะเมื่อกี้ที่เราเพิ่งหนีน้ำกันมานะอันนี้เหมือนที่โอซาก้าไงอันนี้นะเขาแบบผักได้ด้วยแต่ผักอย่างนี้กลัวจะผักเหมือนกันนะเนี่ย เฮ้ยห้องนี้เป็นห้องโอ้ต้นไม้ไหลขึ้นไหลลงว่ะเข้านะครับคือต้องคานเข่าเข้าไปนะครับถ้ามีลวดหนามพร้อมปืนอย่างเงี้ยท่านี้เลยอ่ะเนี่ยที่เรียนรอดอมาเลยนะครับวันนี้เราจะฝากท้องกันที่นี่ครับจอยโพลิสนี่เด็กชิริวหลับไปแล้วเย็นของเรานะครับวันนี้ฝากท้องด้วยร้านราเมงนะร้านอาหารส่วนใหญ่อร่อยนี่ครับห้องนอนอัปป้านะครับก็จะแคบอย่างนี้นะมีออนเซ็นก็โอเคนะครับวันนี้วันที่2นะครับเพิ่งตื่นนะครับยังไม่ได้กินอะไรเลยนะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปซาริโอกันกี้นั่งรถไฟลงแล้วลงอีกกว่าจะมาถึงได้ จิ้มซาริโอแบบไม่จริงจังนะจ๊ะดูตัวจริงจังนี่นะการสั่งอาหารนะภาษาญี่ปุ่นล้วนนะครับพออ่านได้นิดหน่อยจากการเล่นเกมเลยนะครับนี่ฝนก็ตกซะแล้วโอ้โหได้ลมมาอีกแล้วนะครับรอบนี้ลมใส
ซาริโอใหญ่เบิ่มเลยครับดูกำแพงเมืองจีนนี้ซะก่อนเด็กๆมากันเยอะเข้ามาในซาริโอแลนด์นะครับจะเป็นอย่างนี้ครับก็จะมีตุ๊กตาคิตตี้ยืนตั้งงานอยู่ตรงนี้ไม่รู้วันนี้เขาต่อคิวอะไรกันนะครับแต่เราเข้าทางบันไดเลื่อนมาก่อนโอ้นึกว่าเดอะมอลล์บางแคนะครับเนี่ยลิวชอบเรียกหมุนนะครับและนี่คือซอยละลายซับนะครับนี่ของเมซี่นะครับแล้วก็ที่ค่ายผมแบนๆของผมชื่อเรียกหยดหยอดเหรียญครับทำป๊อปคอร์นอันนี้น่ารักเชียวเด็กดิวกำลังหยอดเหรียญ นะครับต้องเลือกก่อนไหมต้องใช้ Google Translate เข้ามาช่วยนะครับมันทำจากตรงนี้จริงๆหรออันนี้ก็อยู่ที่ช็อปใหญ่นะครับของซาริโอโอ้โหเพียบเลยโอ้มีแสดงพาเลทสวยเลยนี่นะครับสภาพแบดๆซื้อไอ้ตัวนี้มาอันหนึ่งเอ๊อยากกินนะครับมาดูโต๊ะหมาม้าบ้างครับโอ้โหกินจริงจังเลยครับโอ้โหข้าวกล่องเด็ดดูชุดซะก่อนนี่โอ้โหชินจังซาริโอตรงไหนเนี่ยสีชมพูนะนี่อะไรอ่ะสวยอ่ะอันเนี้ยคือถ้าที่ไทยจะเรียกพญานาคหลายหัวเมดูซ่าวะอ้าวนึกว่าเฮียจะบอกพญานาโตะพญานาโตะสถานีคิตตี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โตเกียวโดมซิตี้ฮอลล์นะครับนี่งานอาร์ตงานอาร์ตเห็นไหมมีความสามมิติหมุนๆไหมนี่นะครับโตเกียวโดมของเราหรืออันนี้ที่เป็นหน้ายิ้มคือเราจะตามหาหน้ายิ้มแบบนี้เว้ยแต่มันไม่มีอ่ะใกล้เคียงสุดหรือเปล่านี่มันหินนะมันไม่ใช่หน้ายิ้มอันนี้ก็คือหมูจุ่มนะครับที่ญี่ปุ่นโอ้ยแถวที่พักมีของกินเยอะอย่างนี้เลยวะเนี่ยวันนี้ลองขึ้นรถไฟฟ้าอีกขบวนนะปกติจะขึ้นสีแดงมันใกล้ที่พักอันนี้มาลงอีกขบวนเจอแบบร้านอิซากายะเพียบวันที่3นะครับฝนตกนะครับตุ๊กตาไล่ฝนดูท่าครับอุปกรณ์การฝนวันที่3ของเรามีแค่นี้นะครับนี่เรามาดูโยโกฮาม่าอายกันชัดๆนะครับพร้อมด้วยรางรถไฟห่อสีชมพูและนี่คือคัพนูเดิลมิวเซียมนะครับซึ่งเราต้องมาเยี่ยมชมถึงญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับส่วนมาม่าบ้านเราเนี่ยไม่มีพิพิธภัณฑ์อย่างนี้นะและนี่คือถ้วยคัพแบบต่างๆนะครับก็มี5ชั้นนะครับเราก็มาเริ่มที่คัพนูเดิลปาร์คชั้น4ก่อนนี่คัพนูเดิลหรือสวนสนุกครับเนี่ยนูเดิลพลาซ่านะครับตรงนี้เป็นร้านอาหารหรือเปล่าตรงนี้อันนี้เหมือนยำยำช้างน้อยเลยนะครับอันนี้เราให้กดตู้ vending machine ออกมาเขาจะให้เราวาดลงไปนะเดี๋ยวมาดูหน้าตาตอนเสร็จแล้วว่าเป็นไงนะครับเสร็จแล้วนะครับดีไซน์คัพนูเดิลของเราก็ระบายสีนะแล้วใส่ชื่อตัวเองแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เข้าไปบรรจุมาม่าลงไปในกระป๋องนี้นะนี่อยู่ขั้นตอนเลือกเครื่องนะครับว่าเราจะเอาเครื่องอะไรใส่เข้าไปบ้างเย้โอเคนะครับของเรา4อันกำลังจะแพ็คบรรจุกลับไปกินที่บ้านตอนนี้เราซีลก่อนแล้วเดี๋ยวเขาไปอัดบรรยากาศใส่คัพนูเดิลของเราไปร้อยเชือกแล้วพอสุ่มลงมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับหลังจากที่ทำเสร็จกันไปนะครับตั้งแต่ซองไปจนแบบคัพนูเดิลนะครับบะหมี่ UFO นะครับนี่บะหมี่ครับห้องแดงนะครับโอ้โหเป็นไงต้นกำเนิดมิสเตอร์นูเดิลนะครับพวกประวัติศาสตร์ฮิสทอรี่ต่างๆและตอนที่เขาอายุประมาณ91หรือ95เนี่ยเขาคิดค้นในตัวนูเดิลแบบนี้ได้นะครับกินบนอวกาศได้นะนี่ทำไฟนะทำแสงเอาไว้โชว์นะไหนเข้าไปดูได้มีอะไรตลกดูสเกลแปลกๆไปเลยอ่ะและนี่ก็คือผู้ก่อตั้งนั่นเองนะครับนี่ไงรถ2คันนะครับเราซื้อไปเรียบร้อยแล้วอันนี้น่าสนใจอยู่เป็นโน้ตแล้วพ
พับขึ้นมาเป็นถ้วยวันนี้ชิดิวใส่ได้ไหมเนี่ยกางเกงเหลืองเนี่ยถึงแล้วนะครับกันดั้มแฟคทอรี่โยโกฮาม่านะครับเด็กต่ำกว่า7ขวบเนี่ยไม่เสียตังค์โอ้โหอลังการงานสร้างมากเขาจะเดินให้ดูด้วยนะแล้วแสดงถึงประมาณ31มีนาเท่านั้นนะครับก็ใครพลาดแล้วพลาดเลยนะครับก็ให้ติดตามดูที่คลิปผมนั่นเอง สำหรับวันนี้ก็จะเป็นธีมชุดคนไทยในญี่ปุ่นแดงนี่ดูคาร์ลฟูขนาดนี้นะครับนี่บอกคนไทยยังไม่ใส่ขนาดนี้เลยมีมึกนี่แหละ และตอนนี้เราก็ถึงคาวาโกเอะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไงเอโดะโบราณนะครับทั้งเส้นเลยเนี่ยนี่นะครับสถาปัตยกรรมเอโดะโบราณกองทัพต้องเดินด้วยท้องหาร้านกินข้าวก่อนอย่างของเราวันนี้ปลาไหล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 และซื้อติ่มกันสักนิดทุกทีก็ต้องกินอะไรแบบนี้เพื่อจางโง่หรือโมติคล้ายๆเนื้อแต่ไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นข้าวทำมาจากข้าวนะแครกเกอร์เอากลับใช่ไหมยีราฟทุกทีเราไปซื้อโคเดินไปจ่ายตังค์ที่เลยครับนี่ก็บรรยากาศเอโดะโบราณในคาวาโกเอะนะครับเนี่ยสองข้างทางก็เป็นถนนทางเดินแล้วก็แบบมีของกินเพียบมันม่วงสตาร์บัคในคาวาโกเอะนะครับทำไมต้องให้มามิเข็นนะครับให้มามิเข็นมามิเข็นเพราะอะไรชูน่าใครบอกไม่กินนะฝนชิลิวนะครับเย็นวันนี้นะครับอิโซมารุซุยซานวันนี้มาสาขาชิบูย่านะครับกินทุกรอบที่มาเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันก่อนซึ่งเมซี่ก็ซื้อช็อปไปอย่างแหลกลานช็อปใหญ่เลยอ่ะแหมถ้ามันได้กระเป๋าใหม่กระเป๋าโกเมกันน้ำอันนี้กี่ร้อยวะเต็มที่ก็พันสองอ่ะไปที่กาล่าอยู่สวานครับโอ้โหชุดจีนแข่งจีนเลยมั้งไปซื้อที่จีนมาตรงนี้กาล่าอยู่สวานนะครับซึ่งเรารีเซิร์ฟซีทไว้ขบวนโบกี้ที่7เกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับชินคันเซ็นพังครับวันนี้ที่เราเปลี่ยนแผนมานะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไดบะเราจะไปดูอุนโกะมิวเซียมส่วนหิมะเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับไปเล่นที่ดีเวอร์นะครับ และตอนนี้เราก็มาถึงไออุนโกะมิวเซียมโตเกียวแล้วนะครับอยู่ในห้างเดเวอร์ซิตี้นะก็วันนี้คงจะได้ทำอะไรในห้างนี้แหละโอ้โหดูดิได้หมวกนะครับสุดเท่นี่คืออาหารของเรานะครับโอ้โหน่ากินเชียวพิพิธภัณฑ์ขี้เออนั่งเออหายได้เออมาเป็นเออได้เออมาแล้วขี้ออกมาแล้วได้ขี้มา1ก้อนโอ้ยอันนี้สวยอะห้องเนี้ยเด็กๆน่าจะชอบนะดูดิเป็นห้องเอ๊ะไฮโซนะครับอันนี้เป็นห้องเอ๊ะคู่รักอาชิดิวเก็บเอ๊ะเข้าถังครับและห้องนี้ก็เป็นห้องเหยียบเอ๊ะนะครับทำลายสถิติใช้เสียงนะครับส่งเอ๊ะไปทำลายสถิติเอ๊ะโอ้โหอันใหญ่เบิ้มเลยนะครับโอ้โหอันนี้เป็นตุ๊กตาเอ๊ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ใช่ไหมอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์สกิลการจับเอ๊นี่ได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับไฟตรงนี้สวยดีดูเลยเขาก็จะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าเออก็สนุกสนานไปอีกแบบแล้วข้างๆอุนโกะมิวเซียมเป็นโดเรมอนว่ะตอนที่ยังมีหูนะครับอันนี้อะไรอ่ะอ๋อและนี่คือประตูไปไหนก็ได้นะครับอ๋อนี่คือเชียงใหม่นะครับเนี่ยใช้ Google Street View มั้ยเอางั้นเลยนะเ
ายเป็นทริปดูกันดั้มเลยนะครับรอบที่แล้วที่โยโกฮาม่ารอบนี้ที่ Diversity โตเกียวนะเมื่อวานกินปิ้งย่างฮะแล้ววันนี้ก็แบบอยากจะกินแบบชาบูเว้ยถ้ารู้จักโมโม่เนี่ยอันนี้ก็คือขั้นเทพกว่าโมโม่อีกที่ญี่ปุ่นเนี่ยนาเบโซะเนี่ยมีบุฟเฟ่ด้วยเพราะนั้นเราก็เลยต้องจัดให้ได้นะครับซึ่งเราจองมา 6:45 ตอนเนี้ยทุ่มกว่าหลงอยู่ในสถานีรถไฟนะเดินจนท้ออ่ะเมื่อกี้เดินจนท้อดูหน้าเมซี่ทรงกริ้วเนี่ยนี่ครับสั่งมาอย่างละ2ก่อนนะวันที่6เนี่ยเราจะไปที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์นะครับและนี่ก็คือเด็กเหอรองเท้าใหม่ครบโดนัลด์ดักนะครับแมวชมพูถึงแล้วโตเกียวดิสนีย์แลนด์อะเกนและนี่คือโดนัลด์ดักนะครับและนี่คือคนทำอาหารให้เรามื้อนี้นะครับมื้อเที่ยงรอมาชั่วโมงนึงนะครับกับเบย์แม็กไปแล้วศาสตร์ Beauty and the Beast นะครับและตอนนี้เราอยู่ที่ Beauty and the Beast นะครับมีขยับห่างด้วย It's a beautiful day My beginning will be as bright as the sun Come won't you come along And it feels so bright It's like luck is raining on me Go and follow your heart นั่งจานหมุนนะครับเข้าไปดูปราสาทและนี่คือหมวกแบบต่างๆนะครับและนี่คือกูฟี่เพนบอลนะครับและนี่คือเรือโดนัลด์ดักนะครับอีดิวเลสรถไฟเหาะนะครับบอกว่าทำไมแรงไอติมมิกกี้ไหนหนาวไหมหนาวไหมหนาวเจอบัสไลเอียแล้วโดนยิงลงไปแล้วและนี่คือหมูวันนี้มื้อเย็นวันนี้นะครับมืดมืดแล้วก็มีไฟอย่างนี้นะไฮเลนด์คาริบเบียนครับนี่คือเมซี่และมินนี่ของเขาและนี่คือที่พักไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์นะครับซึ่งเราไม่เคยมาพักส่วนพาเลทวันนี้หนาวจัดนะครับแสดงไม่ไหวก็เลยไม่มีพาเลทนะทั้งที่เราแบบจองแบบกะนั่งสวยๆข้างหน้านะวันนี้นะครับก่อนจะกลับวันสุดท้ายเราก็เลยมาลองร้านอิซากายะใกล้ๆที่พักนะครับนี่นะครับเป็นวันสุดท้ายครับวันที่7รอที่จะขึ้นเครื่องบินนะเดี๋ยวรถมารับตอนบ่ายโมงนะวันนี้นะครับก็ได้กลับมาที่ช็อปดิสนีย์จนได้เมซี่อยากได้ลูกสาวคนใหม่นะครับอันนี้เป็นมินนี่ส่วนที่ริวเดินไปนะครับตกกระป๋อง นี่นะครับขากลับไปสนามบินแล้วก็ใช้บริการลิมูซีนของ City Prestige นะครับต้องการคืออย่างนี้ครับแม่ไม่นะไม่นะ
วาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้ว